ท่านผู้ชมที่เคารพมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของ2ทีมเยาวชนลานน้อยลาวนะที่ว่าเกี่ยวกับความกันกันในรายการใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งเป็นรายการแซมพบแซมนะซึ่งก็เป็นรายการแซฟุตบอลไทยแลนด์10 2022นะที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายนะในระหว่างวันที่22หา23ตุลาคม2022นี้สำหรับรายการนี้ก็ทีมจากสปปลาวส่งข้อห่วง2ทีมเนี่ยก็คือลาวและ UIT นาก้าเนาะส่งข้อห่วงถึง3รุ่นด้วยกันก็มีในหุ่นยุบเกิน9ปี10ปีและก็11ปีส่วนทางด้านทีมลาว Mazda GB ส่งข้อห่วง2รุ่นนะประกอบมีรุ่น8ปี13ปีซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีทีมเข้าห่วงแปะทีมนะครับเอาทีมที่ว่าชนะเขาหอบออกห้องสันเลิศแล้วก็หอบสิงสันเลิศตามลำดับซึ่งสองทีมจากสปปลาวเฮาที่มาเข้าห่วงรายการนี้ก็เคยได้แซมมาแล้วในกีฬาที่ผ่านมาในการการที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นทีม WIG นาก้านะก็คือเคยญาติได้แซมมาแล้ว3ครั้งอยู่ในประเทศเฮาเนาะโดยเฉพาะในรายการแซมซีเซาที่มัสลาจัดขึ้นแล้วก็แซมที่2ได้แซมโศกทวีที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศลาวเฮาเนาะซึ่งก็มีทีมจากไทยและก็เวียดนามเข้าร่วมส่วนมาแซมรายการที่3ก็เป็นแซมรายการลาวไทยมิตรภาพจัดอยู่ที่เลินลักเก้าสปปลาวเฮานั่นเองส่วนว่าทีม Mazda GB ก็เคยได้แซมในรายการ Mazda จัดขึ้นในระยะที่ผ่านมาแล้วก็ยังเคยไปแข่งขันอยู่ประเทศไทยก็ได้แซมมาแล้วนะซึ่งเป็นการแข่งขันในหุ้นอนุชนเยาวชนในระยะที่ผ่านมาซึ่งการเข้าร่วมรายการนี้จะเข้าร่วมเป็นการแข่งขันบางเตะ7คนซื้อรายการมาแซฟฟุตบอลไทยแลนด์เซมเปียนชิพ2022หรือรายการแซมพบแซมซึ่งมันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคม2022อยู่ที่สนามองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเสียงรายประเทศไทยซึ่งรายการนี้จะมีการแข่งขันถึง6รุ่นด้วยกันก็มีรุ่นอายุ8ปีถึง13ปีซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีทีมเข้าร่วม8ทีมรวมทั้งหมดก็จะมีอยู่48ทีมถือเป็นรายการที่ใหญ่หลายพอสมควรเนาะสำหรับรายการนี้เดี๋ยวไปเบิ่งผลการก็พูการแข่งขันนะก็คือจะไปเบิ่งได้ตามรูปกันเลยเนาะเดี๋ยวไปปิดท้ายกับบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีม WIG Naga นะสมพลก็ได้มีการตั้งเป้าไว้หลายพอสมควรเนาะโดยเฉพาะในหุ่นอายุเกิน10ปีเหมือนตั้งเป้าเขาหอบซิงสาราเลิศให้ได้เพราะว่าเคยได้แซมมาแล้ว3รายการเนาะในลาวเฮานะน้องนั้นในหุ้นอายุผู้เกิน9ปีและก็11ปีก็หวังเข้าถึงหอบ4ทีมสุดท้ายก็ขอเอาใจซวยก็แล้วกัน